เยี่ยมประจำฤดูกาลของการแข่งขันอาวีโปลีก2024ซัมเมอร์ในปีนี้ค่ะตำแหน่งอภิเศษดาก้อนเลนได้แก่เบคอนคางอีเลสค่ะบิ้วของมาอย่างนี้มาเข้ามาเอาลบมาในสวายเอาอย่างไรแล้วตามต่อด้วยเอเรสเฮ้ยแล้วโบเปิดปัดครับโอ้อยากรู้อยากทดสอบว่าคนญี่ปุ่นตัวนี้บิ้วแค่ไหนใช่แบงค์เอเลสโอ้โหแล้วตัดเต็มโอ้โหทัมมิ่งมันเป๊ะเกินไปหรือเปล่าเอเลสแล้วปาดใส่น้องแบงค์เก็บคิวไม่ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวสไลด์ดูครับเป็นสไลด์ครับเก็บโดยเอสวายเหมือนกันครับจับ1ครั้งก็ใช้อิลเมียลง1ทีเอาเยอะจัดข้างล่างเอาเยอะจัดข้างล่างเอาลึกเอาสุดแล้วเลือดแล้วปิ๊กใส่แล้วเรียบร้อยครับอีเลสเอามาครับเป็นการโซโล่แล้วไอออนโฟก็มาเหมือนกันแล้วไปแล้ววางไว้เลยตรงนี้เอามาทางไหนดีไม่มีตุ๊บตุ๊บจับจังไอ้หลบโหไม่ได้เรียบร้อยเอามาตายกันย่าครับแม่โอ้สุดท้ายกลับมาย่าเดิมครับยังไม่กลับบ้านยังไม่มีท่าทีแล้วเต่าเอ็กเข้าไปเปิดทับบอลได้สองกลางวงครับแต่ว่าเข้าไปไม่โดนใครครับโอ้โหนี่ต้นบอยและโดนลงโทษทันทีจากเอเลสครับแล้วสวนกลับมาจากเป็นคนทางครับเป็นคนตายไปจากคิวจากเอเลสแล้วยิงต่อยิงแบบต่อเนื่องครับยิงหยุดครับยิงครับยิงไปครับแล้วเป็นอัมพีครับปาดเก็บทันทีครับอาคาเป้เก็บเอเลสได้จริงทิปเข้าครับหมาม่วงบอกว่าไม่สนใจคนตีไปครับหมาม่วงจะตีบ้านหมาม่วงตีบ้านแล้วดูว่าหมาม่วงตีบ้านอยู่แล้วจบไปครับด้วยการสวนกลับจากเบคอนทามในเกมแรกครับเบคอนทามก็มาเหมือนกันเอาเอ็กมาแล้วเหมือนกันโดดไปแล้วครับหัวน้ำแล้วเข้ามากันอาชีพเก็บได้แล้วโดนตบสวนมาด้วยอาคาเป้ครับถอยออกมาแล้วทนายโอ้โหเฮ้ยว่าฮัมตอนนี้บอกว่าเป็นข้าพยาโอ้โหจับจุกคลิปเจอเหลี่ยมครับมีเลยกดแข็งใส่เสียทางให้ตรงทางอากาศเข้ามาครับตีโอ้บีบอสแล้วช็อกตามแล้วเสียกองเดินเลยครับบีบอสตรงนี้จังหวะโดนจับยกแล้วติดเคียวแล้วโดนรูปไปหาแล้วกลายเป็นชัดดาวจากอีเรสทูเลนยังมีสแต็กอยู่ครับส่วนเขียวแล้วทาวเวอร์โอ้ยอะไรยังไงสับทางเรียบร้อยครับจะมาก่อนหนึ่งโดนไล่ชาแนลต้องอ่างมาแล้วช็อกปิดก่อนครับคนญี่ปุ่นโดนเก็บแล้วเรียบร้อยครับชาแนลโดนเก็บปล่อยแล้วตกตาด้ามาต่อฟันลูกเงินโอ้โหเข้ามาเต็มครับเต็มคาราเบลแล้วมันกำลังจะจบหรือเปล่าหรือเปล่าวะจบยังไม่จบจบแล้วครับเรียบร้อยครับเขียนสองวันทีโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บแล้วหายเลยแรงจัดๆนะฮะแล้วเหมือนคนหายไปเลยตามมาต่อสับเข้าหลุมไปเลยนะหายไปเลยฮะสำหรับทางฝั่งของมาร์กี้แล้วตัวใส่ตัวใส่ยืนไปแล้วตัวไปพันหกตัวนี้แรงเหมือนกันนะสำหรับตัวของอีเลสครับแล้วออกมาแล้วออกมาทีไหลมาอยู่คนเดียวเหมือนจะไม่ดีเท่าไหร่แล้วเพื่อนอยู่ไหนไม่มีฮะกดล้างเองก็เหมือนจะไม่ทันเท่าไหร่แต่ช่วยกันไปเซฟไปคนละหนึ่งแต่ว่าตาเปลี่ยนตัวนี้ก็มาหายสองเลยแล้วตัวของมาร์กี้เข้ามาตีด้านหลังครับมีโอกาสจบได้เลยในไฟตรงนี้ฮะเบนก็ฉาบไล่ตีป้อมมาแล้วเหลือคนเดียวคนสุดท้ายเบนเทเจอพลังตาเบนตรงนี้ที่ยืนต้านไม่ไหวจริงๆแล้วตีคนตีบ้านเอาชัยไปก่อนสำหรับเกมแรกเบนก็ฉาบอะได้ทาวเวอร์ล่างเลยการกักแบบนี้ในขณะที่เดี๋ยวมันทำจะเอาออฟเชนครับมีแสงเลเซอร์มาอู้ยิงเลยแบบนี้เหลี่ยมนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยในทีส่วนแล้วบุกเดือดนั้นโดนคอนเทสจากข้างหลังครับมาร์กี้ก็เข้าไปไล่แล้วในขณะที่แอนก็ติดอยู่ด้านในเหมือนกันแล้วแต่ด้านของอีเลสเก็บสกายอีก่อนแล้วครับตรงนี้เป็นดับเบิลคิวของอีเลสที่ได้แอสไปด้วยครับไม่ตายก็เจ็บอะครับตอนนี้เจ็บด้วยตายก็เจ็บแล้วเกี่ยวโดนอีเลสกลางงงแล้วฟิกลมหลุมฟิกลมหลุมแล้วพอมากับมาร์กี้ผักหนึ่งตรงนี้อาจจะไม่สวยมากเท่าไหร่แล้วน่าจะได้สวนหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้สวนแล้วโดนผักตรงนี้ไปฟิกตามมาตอบแต่ว่าไม่ถึงในระยะเหลือตรงนี้เหลือกันน้อยมากๆกลับบ้านไปก่อนกับโต้นปลายตอนนี้มีคนตายหนึ่งคนคนที่สองมาหรือเปล่าอีเลสยิงอยู่ยิงเรียบร้อยกดไปสองครับเบคอนถามป๊อกโดนก่อนครับเต๋าเอ็กครับเข้ามานับใส่ป๊อกเต็มที่กดทันโดนยิงชีวิตแล้วก็ลัวใส่ทีมมันอย่างกับเต๋าเอ็กครับกำลังจะตายกดพิกเกอร์หลบข้ามกำแพงไม่ได้แต่โดนครับดักเซลิเกอร์เดาะเข้าไปก็เต๋ายังรอดอยู่ครับแล้วก็ได้ไปครับเป็นเอเลสครับยิงครับเก็บป๊อกมาข้างหลังครับเอ็นดีซีครับไปต่อยคิมเต้ครับต่อยจนตายแต่ว่าข้างหลังก็โดนอยู่แล้วเอเลสครับยิงฟรีด้วยยิงฟรีพระหนุ่มยิงสบายอีกแล้วยิงสบายอยู่กระจายยิงกระจายยิงหายยิงตายหมดโอ้โหแล้วดูว่าวิ่งเข้ามาพร้อมกับคลิปได้ทั้งคนและสิ่งก่อสร้างแน่ๆแล้วเป็นคนตามพี่เลนกลางหลังติดกำแพงไปก่อนขอซะหน่อยปาบเฮ้ยจะเอาอีกมาดิลูกแม่แล้วกับการเซตในขณะที่ขวาแล้วพยายามจะหนีตามมาต่อแล้วมันพีแท็กที่หมดแอสเข้ามาต่อยโดนยั่วๆแบบนี้แล้วแอสยังมีรถคิวเยอะอยู่ตามเอ็กเข้ามามาร์กี้เข้าไปในโอกาสที่ข้างหลังกลาเซตโดนอีเลฟชั่วลงไปแล้วเล่นเดี่ยวอยู่ก็จริงแต่ตรงนี้เป็นปัดมาแล้วหิวได้แบบนี้ยืนได้ทั้งหมดดาบเบิ้ลคิวอีแล้วปิดเกมนี้เป็น 2-0 ครับไปแล้วข้างบนซีนอนผมว่าเต้ยิงสวนไปเนี่ย
ข้างล่างมักกี้ไปแล้วแล้วยิงสวนยิงสวนแล้วเขาจะยิงสวนครับโอ้โหตีทาวเวอร์แบบกินไปแล้วกินเซตรงกลางมักกี้พิกใส่นะแล้วตายจริงรอบนี้ครับเพราะว่าต้องเลือกหลบหลบดาบหรือว่าหลบสกิลแล้วตรงนี้โดนช็อตการไปจ่อๆกับโซอีเลยดินเกตถอยมาหาตั้งแต่แล้วซูมใส่หนึ่งทีหน้าไปเห็นหรือยังหน้าไปเหมือนเดิมแล้วต้องผ่านกลับมาไวบิฟูรี่มาต่อยกันเต็มระดับทีเดียวขโมยบุกหน้ากับโต2ต้นหลายอ่ะวันพีกับโตบาร์กี้ไล่ไปที่ตรงแอดกิสกายีรอดไปนะครับแล้วกิสกายีก็ไวพอที่ฟิกเกอร์หลบเหมือนกันครับเสียเปรียบตรงที่ว่าไม่มีจังเกิลนะฮะไม่มีพันดิตไว้เล่นแล้วเขาจะเล่นคนหรือว่าโซนก่อนซีนอนหาข้อมูลอยู่ฟีเนสเจ็บครับโยนสวยโยนสวยและซีนอนปิกมาขอทุบหนึ่งทีแต่ว่าอีเรนยังออกไม่ได้อยู่กดรับชิวไว้แต่ว่าจะเอาวันนี้โอ้โหสนิทอีเรนสูงโดนด้วยฮะเล่นกันมาต่อจะเล่นยากแล้วกันจังหวะตรงนี้แล้วล้มไปทีละคนเสียไปถึงสามคนแล้วแต่โดนการสู้ตายไปก่อนแล้วตัวแอนช่วยพี่ก็ออกมาตัวอีเรนทำเรื่องสวยสี่คนเลื่อนเหลือแบบปลิ้มไม่ตายสักคนเป้ก็ถามแบบช็อตยิงสวนต้องยิงสวนแล้วช็อตนี้ถอยไม่ได้แต่ตรงนี้โดดสวนมากแต่ว่ากลายเป็นแอสที่มันเกิดมาหายออกไปแรงมาตรงนี้แล้วเอาทีกดตัวเดียวป้องกันมาตรงนี้แล้วมันยังไม่อยู่ว่าอย่าพิงดีเอาไว้อายุรอนคนอายุรอนแล้วอีเรสต์จะมีโอกาสโดนสวนมาทิ้งสวนแล้วฟิกเกอร์ตีอ้าวไม่โดนโอ้โหคีดีเข้าอะแล้วโดดไปก่อนแล้วตามมาโดนปัดติดกำแพงมาแล้วโดนปัดต่อหัวก๊อปปี้แล้วเอาพีเอาไอ้ดียังมีตัวอยู่ครับโอ้โหเขาโดนไปแล้วโอ้สไนติดไปตัวไปกันจริงดูคนดันสองฝั่งครับอุ้ยอุ้ยดูดาเมจเรสครับแหมใส่บนใส่กันแล้วก่อนที่จะแพ้หัวแล้วหลังตัวนี้เต็มระบบครับนี่ฮะซีซีไม่รู้ครับมีดาเมจแน่นอนครับลากมาด้วยครับนาคอสคงจะไม่เสี่ยงหรือเปล่าบองบองอยู่อาพยายามจะเข้าไปตัดทีฟตัวนั้นครับมีไฮเจติอยู่ด้วยครับตรงกลางปาดไปก่อนถึงเซตครับเดี๋ยวบุรหัตก็เริ่มจะเจ็บครับปาดเสียได้ครับข้างล่างโอ้ยแล้วเอเดนรออยู่ตรงกลางยัดหน้าไปเลยครับพยายามจะหนีอยู่แต่หนีไม่รอดครับสไลด์ไปดูอยู่ครับอยากสไลด์ไปดูอยู่สองคนมาโดนแล้วใส่ก่อนเลยครับโอ้โหซินเดอร์โดนไปเจ็บจัดแล้วไอ้กัปตันเซเยอร์ครับมีอยู่สองหมื่นกว่ามาร์กี้เข้าไปดันก่อนแล้วจะมีรูอี้ไวท์มาเพิ่มอยู่แล้วโดนเข้าไปเล่นใส่ตัวนี้แล้วกัปตันเซเยอร์จะเข้าไปเล่นเซฟระบบจากทางเอเรสครับผมแต่สวนแต่เขาจะสวนแล้วเขาจะสวนอยู่ต่อให้เกจจะล้มไปสุดด้านหลังครับพี่แต่ว่าทางตัวเอเรสไม่ตายครับต้องล้มลงปล่อยจะได้ตอนฝั่งของอารอนครับแล้วเอาทัวไปทิ้งก่อนเอาทัวไปนะครับได้ดาบเซเยอร์มาแล้วตรงนี้ครับเป็นสกิลซัมมิชันแต่ว่าโดนเปิดมันหนักมากครับเป็นเอเรสเก็บป๊อปมาได้ครับหลายต่อดูมาจี้ครับเข้าไปเปิดต่อนะครับโอ้โหตัวเองก็เกือบตายไปเหมือนกันนะครับโคยันเทียครับแล้วคิวมาใส่ครับแล้วยิงใส่เอเลนครับเอเลนเกือบตายครับแต่ยังไม่ตายดีครับแล้วมีบล็อกครับอยู่ข้างหน้าเจอเอเลนถอยเข้าไปหนึ่งตัวครับยิงโคตรแตกครับสำหรับเอเลนและทาวเวอร์ตรงนี้ถ้าจะกัดไม่ง่ายครับพยายามแล้วขาด้านหลังดูเอามันพีครับหยาดไล่หยาดรับแล้วก็ป๊อกเจ็บจัดต้องจ่ายแอนตี้แล้วมันอยากจะสวนใส่ครับแต่มาร์กี้ยังไม่ตายครับแล้วหยาดมาช่วยสวิตแทงแล้วล้มนะครับดีบูมเอาด้านหน้ามาต่อป๊อกป๊อกเข้าไปด้านใส่ดาเมจพอไม่ปาดเข้ามาแต่ยังปิดเตาเอ็กซ์ได้ครับแล้วด้านหน้าเอเลสยิงปีเอเลสยิงปีอยู่แล้วเจ็บจัดๆแล้วมันยังต้องใส่เข้ามาแล้วลงไปมาเต็มอาราเบลแล้วมาจี้ตีต่อป๊อกป๊อกจะไปไหนแล้วแต้มเนี้ยมันจะไปไหนเสียมันไม่ใช่เกมศูนย์และเทียนหนึ่งบางกับแบงค์กับชาร์มเปิดปัดได้เมืองกรคุ้มค่ามากๆครับเปิดก่อนเลยแล้วเล่นเข้าขายกันมากครับตอนนี้เราเล่นตายต่อตัดไปมาได้กลับไม่โกครับอีเรสรอจะเล่นท่าตัวของครับไม่สตาร์ทแต่ว่าตัวนี้มาร์กี้สูงมาได้มาแล้วจังหวะมาโดนโยกไปเจนเดอร์ดูเอลไม่ติดแบบนี้ครับลงมาช่วยเซฟก็จริงแต่ว่าตายลงไปต่อเกิดต่อเกิดเกิดขึ้นมาครับเบ้เดินตามด้านหลังแล้วจะเคลียร์มาแล้วมาร์กี้ลงไปจอดครับเบ้กดทุบมาได้ทันอยู่แล้วโดดเข้ามาเอาแล้วกำลังคาราชิคาราชิร่วงเหมือนกันคุณจะกินร่วงกันเลยอีเวนยังได้ยิงจุดแล้วเคลียร์มายิงอยู่เลยแล้วยังยิงอยู่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 จะเคลียร์ยิงอีเวนโอ้โหเดินดูดูประเดี๋ยวจะต้องวิ่งแล้วมันทางด้านยิงจุดแล้วกันต่อยยิงยังอยู่ครับอีเวนครับ